สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดรอบด้านดิฉันเหมือนขวัญครูภาษารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีเรื่องราวที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการเมืองหลากหลายประเด็นและแต่ละประเด็นนั้นก็มีความสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ออกมาต้องบอกว่าเป็นการโยนหินถามทางค่ะกรณีที่จะให้ยุบพรรคแล้วก็จดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่ซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยเองหรือว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ออกมาโต้แย้งแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าจะมีคนบางกลุ่มบางพวกเห็นด้วยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเสียงส่วนน้อยถ้าเกิดเทียบกับเสียงส่วนมากที่เขาไม่เห็นด้วยรวมไปถึงประเด็นของสปท.นะคะที่มีกระแสข่าวออกมาว่ามีการออกมาทาบทามและน่าที่จะได้รายชื่อทั้ง200คนในเร็วๆนี้เรื่องของประธานกรท.ก็ยังคงเป็นประเด็นที่พูดคุยกันรวมไปถึงเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาค่ะการออกมาเคลื่อนครบรอบ9ปีในการรัฐประหาร19กันยายน2549ของกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็มาพูดคุยกันในวันนี้ต้อนรับวิทยากรประจำสัปดาห์นี้ค่ะนายแพทย์เชิดชัยตติสิรินทร์เข้าสู่รายการค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสัปดาห์นี้เราอยู่กัน2คนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าประเด็นที่น่าสนใจมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์ที่ผ่านมาน้องๆกลุ่มประชาธิปไตยใหม่เห็นบอกว่าจะมีในส่วนของการมาถอดเทปหรือว่าจะมาเอาผิดกันย้อนหลังถ้าเกิดมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่จะเป็นความผิดได้แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะที่เป็นประเด็นที่โอ้หลายๆคนพูดคุยกันเหลือเกินค่ะคุณหมอคะเรื่องของการยุบพรรคจดทะเบียนพรรคใหม่นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคนที่ออกมาไม่เห็นด้วยเนี่ยอย่างทางฝ้าของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอย่างคุณวัชระเพชรทองนะคะซึ่งเป็นอดีตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาบอกเลยว่าเป็นแนวความผิดที่ค่อนข้างพิสดารแล้วก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าพูดถึงแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่มีการรัฐประหารเนี่ยก็ไม่ได้มีการล้มล้างเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งพรรคการเมืองมาวันนี้เนี่ยจะมาล้มล้างเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการฟุ่มเฟือยและเหมือนกับเป็นการเปลืองทุกสิ่งทุกอย่างเปลืองเวลาเปลืองเงินแล้วก็เปลืองความรู้สึกของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะประเด็นนี้คุณหมอมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่ผมคิดครั้งแรกนะครับที่ได้อ่านข่าวผมก็คิดว่าเอ๊ะคุณวิษณุนี่เป็นใครคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ก็ยังไม่มีรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้ร่างแล้วรัฐธรรมนูญชุดเก่าก็ไม่มีกฎหมายอะไรก็ยังไม่มีเลยแล้วทำไมอยู่ๆก็พูดขึ้นมาก็แสดงว่ามันต้องมีสาเหตุหลายๆอย่างผมก็เลยนึกว่าที่เราเคยคุยกันในรายการนี้เนี่ยบอกว่าคนที่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยตัวหลักหรือเรียกว่าเนติบริกรนี่มีอยู่3ท่านท่านอาวุโสก็เรียกว่ามีชัยขอเอ่ยนามนะครับท่านรองลงมาก็คือคุณวิษณุท่านรองมาก็คือคุณบวรศักดิ์เก็บกระเป๋าออกจากบ้านไปแล้วเสียมวยไปแล้วเรียบร้อยจมพื้นไปเรียบร้อยอุตส่าห์ช่วยอย่างดีเลยนะครับเนติบริกรจริงๆจะรูปแบบไหนก็ได้เห็นไหมฮะก็เปลี่ยนใจเนี่ยทีนี้คุณวิษณุที่ออกมาพูดนี่ก็แสดงว่าท่านก็คงมีออทอริตี้ก็คือมีอำนาจเหมือนกันปกติคนไม่มีตำแหน่งจะไม่มีอำนาจนะฮะมันต่างกับนักการเมืองไม่มีตำแหน่งแต่ยังมีศักยภาพใช่ไหมฮะนักการเมืองพูดมาในประชาชนเขาฟังเพราะว่าเขาดูแลเรื่องว่าเขาสังกัดพรรคอะไรมีแนวโน้มจะมีประชาชนจะเลือกให้ใช้อำนาจแทนประชาชนไหมเพราะฉะนั้นพรรคที่เป็นหลักๆ ก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้พอคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณวิษณุแกคงคิดไปล่วงหน้าจริงๆนี่ผมอยากให้คุณวิษณุเนี่ยไปร่างรัฐธรรมนูญเลยฮะเอาไอเดียซะให้มันเสร็จเข็ดว่าเอ๊ะตกลงอยากได้ยังไงพวกการร่างรัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราคงพูดกันนะฮะว่าก็คนร่างเนี่ยมันก็เป็นยุคกลุ่มเดิมอ่ะแล้วก็ตั้งโดยคณะคสช.หรือพวกนิยมเผด็จการทั้งหลายเนี่ยแล้วมันจะไปแล้วก็บอกว่าอยากเห็นความสำคัญของประชาชนเขาก็เสนอให้มีสสร.มีสสร.ก็คือมีสมาสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากตัวแทนของประชาชนทั่วประเทศจะเอากี่คนก็แล้วแต่กำหนดใช่ไหมฮะซึ่งก็เคยทำในอดีตแล้วก็ได้ผลพวงที่ออกมาก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนชอบก็คือปี40ใช่ค่ะเห็นไหมฮะแล้วอยู่ๆก็ท่านก็พูดมาอย่างนี้มันเป็นยังไงฮะคุณเหมือนขวัญครับปกติพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งของ
ระบบประชาธิปไตยเพราะว่าถ้าระบบประชาธิปไตยถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจแล้วออกมาแต่ละคนนี่มันก็คงไม่เหมาะดีที่สุดก็คือคนที่มีความคิดตรงกันเห็นเหมือนกันเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำกิจกรรมทางการเมืองก็เรียกว่าพรรคการเมืองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะถูกกฎหมายก็ได้ไม่ถูกกฎหมายก็ได้เพราะว่าคนเขาชอบอ่ะงั้นถ้าไม่เกี่ยวกับการเมืองก็เป็นชมรมไม่มาชมรมยิงปืนชมรมตกปลาอะไรต่างๆเยอะแยะใช่ไหมฮะถ้าวิชาชีพก็เป็นสมาคมใช่ไหมเหมือนผมเป็นแพทย์เนี่ยก็มีสมาคมเป็นหมอผ่าหัวใจก็เรียกว่าสมาคมสัญญาแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยเป็นต้นอย่างนี้นะฮะก็เหมือนกันเนี่ยกิจกรรมทางเมืองเขาก็เป็นชมรมก็ได้หรือไม่จดทะเบียนก็ได้แต่ตามกฎหมายไม่มีผลก็ต้องไปจดทะเบียนทีนี้เมื่อจดทะเบียนแล้วเนี่ยมันก็คงดำรงอยู่มาเรื่อยๆนะครับมันจะได้เป็นประวัติศาสตร์แล้วพรรคการเมืองก็มีทั้งสลายไปตั้งขึ้นมาใหม่เพราะว่าวิวัฒนาการของคนมันเปลี่ยนไปรุ่นเก่าอาจจะคิดอย่างนี้รุ่นใหม่เขาก็เปลี่ยนไปก็ตั้งพรรคใหม่เพราะมันจะมีพรรคใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดว่าไปยุบเขาอะไรนะครับมันจะมีมาเรื่อยๆทีนี้ถ้ามีการยึดอำนาจโดยทั่วๆไปเขาต้องประกาศยกเลิกพรรคกกต.ก็ต้องยกเลิกอันนี้กกต.ก็ไม่ยกเลิกกฎหมายเลือกตั้งก็ไม่ยกเลิกมันแปลว่าไงฮะมันก็มารอไงฮะพรรคการเมืองก็ไม่ยุบพอไม่ยุบเอ๊ะมันไม่เกี่ยวอะไรให้ตั้งใหม่อีกอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มาคิดให้ยุบพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกร้ายกาจไม่ควรจะเกิดในภาวะบ้านเมืองไปอย่างนี้นะครับค่ะยกเว้นคุณมีคิดอะไรบางอย่างเช่นจะทำให้พรรคมันแตกแยกถูกไหมฮะทำให้พรรคเก่าเนี่ยเขามีโอกาสจะจัดตั้งเขียนใหม่ก็ได้แต่เสียเวลาเปลืองกระดาษเปลืองน้ำหมึกเปลืองค่าติดต่อยิ่งประเทศเศรษฐกิจจะแย่อยู่แล้วนี่ทำยังไงไอ้พรรคใหม่เองก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกนะครับก็เหมือนกันอีกแหละครับยังไงเขาต้องจัดตั้งอยู่แล้วแล้วพรรคการเมืองของเรานี่มีตั้ง50กว่าพรรคไม่ใช่เหรอทุกคนไปจดทะเบียนใหม่หมดเลยต้องหาสมาชิกใหม่อีกพรรคใหญ่เขาไม่มีปัญหาหรอกเขาทำอะไรก็ได้แต่พรรคเล็กอ่ะไม่เคยคิดหัวอกพรรคเล็กหรือยังไงถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคนมาคัดค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยท่านหัวหน้าพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินก็ได้แถลงว่าโอ้มันเรื่องไร้สาระไม่ควรก็กฎหมายก็ยังไม่ยกเลิกไม่มีการยุบพรรคก็ถือต่อไปเลยก็แค่นั้นเองพรรคประชาธิปัตย์ก็เหมือนกันใช่ไหมไม่ว่าใครออกมาพูดยกเว้นมีคุณหมอวรงค์หน่อยมีความคิดประหลาดนะครับแต่ความคิดประหลาดนี่พอไปอ่านความคิดของตัวเองนะครับมันเข้าเนื้อตัวเองหมดเลยใช่ไหมฮะมาตั้งต้นไม้ต้องเคารพกฎหมายต้องอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เข้าเนื้อตัวเองหมดเลยนะครับไม่พูดดีกว่าก็ถือว่าแล้วก็มีคุณตวงซึ่งไม่เคยลงสมัครส.ส.เลยเป็นสนช.อยู่ก็มาพูดว่าเอ๊ะก็ดีเหมือนกันจะได้มีพรรคเล็กๆขึ้นมาก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งซึ่งผมก็เคารพนะครับแต่มันใช้ไม่ได้หรอกเพราะถ้าใช้ไม่ได้คุณตวงคงจะต้องมาลงส.ส.แล้วคงได้รับเลือกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่จะให้พรรคไปจดทะเบียนใหม่เนี่ยโดยที่ยังไม่ได้สั่งยุบพรรคเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าตลกกฎหมายยังมีอยู่ถูกไหมครับกฎหมายยังมียกเลิกแล้วคุณจะไปบอกให้เขาไปทำอันนั้นทำอันนี้เลยผมว่าอีกหน่อยคุณวิษณุพงศ์ต้องถอย มันอาจจะเป็นการสร้างวัฒกรรมถามหินถามทางก็ได้หรือไม่ก็อีกอันนึงก็คือเบี่ยงเบนประเด็นเช่นในช่วงนี้มีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องที่นายกจะไป UN เรื่องที่นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวคนเขาฉลาดเขาเบี่ยงประเด็นอะไรก็ได้ทำให้ฮือฮาขึ้นคนจะได้ไม่สนใจเรื่องการเคลื่อนไหวของนักศึกษาไงครับนี่แหละผมคิดไปอย่างนั้นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นที่คุณวิษณุพูดเนี่ยก็ไม่ต้องไปใส่ใจหรอกครับเพราะว่าท่านก็คงคิดแล้วว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะท่านก็ยึดกฎหมายอยู่เป็นประจำนะครับส่วนตัวผมเองผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องไร้สาระยกเว้นคุณไปยุบพรรคนะครับของเขาก็ต้องจดทะเบียนใหม่ก็เรื่องปกตินะครับประมาณนั้นแหละแต่รู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยหลังจากที่คนออกมาไม่เห็นด้วยค่อนข้างเยอะเนี่ยทางคุณวิษณุเนี่ยก็ออกมากล่อมแกล้มตอบนะคะบอกว่าก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องยุบพรรคแล้วก็จัด
ทำจดทะเบียนพรรคใหม่เสมอไปเหมือนกับว่าแค่เสนอเป็นไอเดียว่าอาจจะเป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะดีแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรก็จะเห็นว่าก็พอดูแล้วเนี่ยสถานการณ์ไม่โอเคคนไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ค่อยๆถอยอย่างมีชั้นเชิงตามแนวของแกเนี่ยพอเลยพูดเมื่อกี้บอกว่าค่ะคนไม่มีอำนาจเนี่ยนะครับไม่มีตำแหน่งก็ไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ค่ะตอนนี้ท่านเป็นรองนายกแล้วก็ฝ่ายกฎหมายด้วยมันเกี่ยวธุระอะไรของท่านมาพูดนะไหนว่าจะให้มีคณะกรรมการยกร่างเขาร่างไม่ใช่หรือค่ะถูกไหมครับส่วนยกร่างแล้วคสช.หรือครม.จะเสนอความคิดไปก็เป็นอีกช่วงหนึ่งถูกไหมครับค่ะแล้วที่ผ่านมาที่มีสปท.น่ะมีกรรมการยกร่างโดยคุณบวรศักดิ์แล้วทำไมไม่เสนอไอ้พวกนี้เข้าไปอ่ะถูกไหมครับจะได้ฮือฮาผมเลยว่านี่คงเป็นละครเป็นลิเกเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นบางอย่างแค่นั้นเองนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านอยากที่จะเสนอไอเดียอะไรเนี่ยให้ท่านมาเป็นประธานกรท.เลยก็ดียิ่งดีครับนะคะเพราะว่าท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเป็นพิเศษเราต้องการคนเชี่ยวชาญแบบนี้พอพูดถึงจุดนี้นะค่ะท่านเขาเรียกคณะกรรมการร่างนะครับไม่ใช่ยกร่างเหมือนเดิมนะอันนั้นเป็นคณะกรรมาธิการอันนี้เป็นกรรมการเฉยๆร่างค่ะประธานยังหาไม่ได้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่จะมาร่วมเนี่ยก็ยากเพราะกลัวคือเขาเรียกว่าเจ็บแล้วต้องจำบวรศักดิ์นะคุณบวรศักดิ์เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับบอกว่าเจ็บแสบเลยล่ะครับเสียชื่อเสียงหมดเลยเป็นครูบาอาจารย์อุตสาห์บรรยายกฎหมายสอนกฎหมายมหาชนใช่ไหมฮะหลักการประชาธิปไตยตอนนี้ไม่หลงเหลืออะไรเลยเพราะไปรับใช้เผด็จการเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีใครอยากจะเป็นยกเว้นพวกที่แอบอิงกับอำนาจไปอำนาจได้ผลประโยชน์ในช่วงสั้นๆช่วงสั้นๆนะครับเพราะว่ายังไงๆก็ตามนะครับเผด็จการเรียกว่าเผด็จการก็แล้วกันนะครับมันอยู่ได้ไม่ยาวหรอกครับที่อยู่ได้ไม่ยาวเพราะอะไรครับเพราะอายุคนที่ทำเนี่ยมันก็สั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนสูงอายุอยู่นานสุดก็ถูกประชาชนขับไล่เหมือนประเทศอื่นที่เขามีประวัติศาสตร์สอนเราอยู่แล้วนะครับเมืองไทยก็มีเช่นเดียวกันครับที่ผ่านมาเห็นไหมฮะจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมอยู่ในอำนาจมาตั้งนานเป็น12ปีเลยนะครับสุดท้ายก็ถูกนักศึกษาประชาชนขับไล่อยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ถูกยึดทรัพย์อีกนั่นแหละค่ะเห็นล่าสุดทางประธานนปช.ก็มีการพูดคุยในรายการมองไกลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความจริงใจด้วยความหวังดีเนี่ยให้ทางนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเป็นประธานกรท.เลยน่าจะดีที่สุดเพราะว่าจะได้ร่างกฎหมายจะได้รู้เลยว่าจะมีการนำพาประเทศไทยไปยังไงบ้างนะคะแต่นี่ท่านก็บอกว่าคุณจตุพรบอกว่าไม่ได้ประชดนะอันนี้จริงใจนำเสนอจริงๆเพราะว่าจะได้สิ่งที่ถูกต้องตรงใจแล้วก็ดำเนินการรวดเร็วไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายครับผมไม่ได้ฟังนะฮะแต่เห็นด้วยผมคิดว่าเราชอบไปว่าคนอื่นเป็นนอมินีก็ไม่เป็นนอมินีคือผมยังพูดหลายครั้งผมยังชอบใจพลเอกสุรยุทธ์นะถึงท่านจะมีขิงแก่หรือมีหลายๆอย่างที่ไม่น่าชอบแต่ก็ยังวาจาสัจจะรถแมป1ปียกร่างเสร็จทำประชามติปล่อยอำนาจเลยถ้าไม่ผ่านก็จะใช้อะไรก็ได้ประชาชนรับนี่ฮะได้มันรัฐธรรมนูญปี50อันนี้ลูกผู้ชายชายชาติทหารมันต้องไปอย่างนั้นสิอย่าไปใช้นอมินีสิเพราะนอมินีนี่ก็ตายไปแล้ว1คนฮะกับทั้งชุดเลยฮะกรรมการยกร่าง36คนเนี่ยผมเขียนชื่อไว้เลยนะครับมีใครบ้างไอ้พวกเรานี่เราคงจะรับฟังเฉยๆแต่คงไม่อยากจะคบไม่อยากจะให้เครดิตเพราะว่ามันโลเลในหลักการประชาธิปไตยค่ะก็หวังว่าคงจะไม่พลิกกลับมาเป็นอีกไม่เกิน20คนที่กำลังจะมีในกรท.นี้นะคะเมื่อสักครู่พูดถึงประเด็นในวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะกรณีที่ทางกลุ่มประชาธิปไตยใหม่เนี่ยออกมาเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นประเด็นถกเถียงกันว่าทางคสช.จะอนุญาตหรือเปล่าทางหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็บอกว่าได้แต่ว่าห้ามทำกิจกรรมเนี่ยเกินรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ท้ายที่สุดค่ะน้องๆนักศึกษาก็ดึงดันแล้วก็ยืนยันในจุดยืน
ของตัวเองในความเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพของประชาชนว่าคนไทยเราควรที่จะมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานถ้าไม่ได้ละเมิดต่อกฎหมายก็มีสิทธิจะดำเนินการใดๆได้สุดท้ายน้องๆเขาก็เดินจากในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยไปถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะไปสิ้นสุดถึงเวลา4 ทุ่มแล้วก็มีการชูป้ายอย่างที่เขาได้วางแผนเอาไว้ว่าเขาอยากที่จะทำแบบนี้เมื่อไปถึงจุดของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแน่นอนที่สุดค่ะว่าหลังจากมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็มีสื่อมวลชนนี่แหละค่ะไปถามทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ดูแลในเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีกระแสข่าวแว่วๆมาค่ะคุณหมอคะว่าจะต้องมาดูกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยได้มีการละเมิดกฎหมายเรื่องใดหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าห้ามออกไปนอกรั้วมหาวิทยาลัยถ้าเกิดมีการละเมิดกฎหมายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ถือว่าชื่นชมสปิริตของคสช.เพราะว่าอาจจะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อในอดีตเร็วๆที่ผ่านมานี้ก็ได้ทำให้มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือว่ากลุ่มผู้ที่เห็นต่างเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นเหมือนกับเป็นการลดแรงกดดันของสังคมมากยิ่งขึ้นตรงนี้คุณหมอมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็มีผู้สื่อข่าวมาถามผมเหมือนกันนะฮะบอกว่านักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวอย่างนี้เนี่ยแล้วรัฐบาลคสช.เนี่ยไม่กล้าที่จะปราบปรามเพราะคุณประยุทธ์จะไป UN ใช่ไหมฮะผมไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันค่ะเพราะว่า19กันยาเนี่ยเขาจัดมาทุกปีเนี่ยรำลึกถึงเผด็จการแล้วก็เผด็จการไม่พอนะทำให้บ้านเมืองมันเสียหายจาก49มาถึงปัจจุบันนี้เกือบ10ปีนี่นะฮะค่ะบ้านเมืองนี่เสียหายแล้วเสียหายอีกกำลังจะฟื้นก็แย่อีกเห็นไหมตอนนี้เห็นชัดเลยใช่ไหมครับว่าเศรษฐกิจเราแย่จริงๆถ้าไม่แย่จริงๆจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว อนุญาตให้ทีมไทยรักไทยเก่าก็คือคุณสมคิดมาเป็นนายกเหรอถูกไหมครับเอานโยบายเก่าไม่ใช่หรือ เพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่เกี่ยวกันหรอกเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิคนไม่ชอบเนี่ยมันสูงขึ้นเยอะเนื่องจากเศรษฐกิจก็แย่แรงกดดันภายใน ก็มากนะครับแล้วคนที่รักประชาธิปไตยก็มากขึ้นโดยเฉพาะพวกนักศึกษานี่ครับเขาเรียนหลักหนังสือหลักประชาธิปไตยคืออะไรเสร็จแล้วโต้งๆอยู่ต่อหน้าต่อตาสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงพวกอาจารย์ทั้งหลายที่สอนประชาธิปไตยก็ไม่รู้จะสอนยังไงก็คุณง่ายๆเอาประเทศจีนนะฮะมีอาจารย์สอนประชาธิปไตยสอนได้ไหมอันนี้เราก็บอกว่าเราจะเป็นประชาธิปไตยเราแค่เว้นวรรคนิดหนึ่งเขาก็ยังสอนต่อทีนี้บรรยากาศรูปการต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องแสดงออกแล้วก็เขาก็คิดถึงว่าเขาเนี่ยเป็นเยาวชนอนาคตเนี่ยเขาต้องอยู่ไปอีกนานนะครับไม่เหมือนบางคนเนี่ย60กว่าแล้วเนี่ยนับถอยหลังนะครับค่ะรวมทั้งผมด้วยเนี่ยนับถอยหลังนะครับเราควรจะมีหน้าที่เชียร์แล้วก็เสนอแนะแล้วทำไปเพื่ออนาคตไม่ใช่เอาความคิดตัวเองมาตั้งมันจะทำให้วิวัฒนาการการสังคมของมันไม่ทันสมัยสู้คนอื่นไม่ได้นี่แหละครับเขาก็เลยออกมาเคลื่อนไหวทีนี้ก็มากลัวว่าเนี่ยมันเป็นภาวะที่มีความกลัวเกิดขึ้นใช่ไหมฮะค่ะนักศึกษาเขาว่าเขาไม่กลัวเขาแสดงโดยบริสุทธิ์ใจเขาไม่มีใคร อยู่เบื้องหลังหรืออยู่เบื้องหน้าถูกไหมครับเขาก็กล้าแสดงออกเป็นการแสดงความกล้าหาญทลายความกลัวในจิตใจของประชาชนบางคนยังพูดไปอีกสักวันเนี่ยสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้อย่างสันติวิธีเนี่ยมันเป็นสิทธิของเราประจำตัวของประชาชนแล้วทำไมต้องไปขออนุญาตทำไมต้องขออนุญาตอ่ะค่ะมันเป็นเรื่องสามัญสำนึกของประชาชนในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะฮะถ้าใครไม่พูดเป็นประชาธิปไตยนี่ก็อย่ามาพูดคำนี้ดูไปครับแล้วผมว่านักศึกษานะที่เขาแสดงออกนี่นะนอกจากกล้าหาญแล้วนี่นะครับมันก็เป็นการล้ำลึกว่านั่นแหละการรัฐประหารนี่ไม่ใช่วิธีการแก้อำนาจจะแก้ไขปัญหาประเทศค่ะแล้วมาโบนกันทุกคนเราแก้ไขนั่นแก้ไขอย่างนี้หวังดีแต่ถ้าไม่รัฐประหารมันแก้ดีกว่าแม้กระทั่งประเทศจีนเนี่ยอนาคตก็ต้องพัฒนาเป็นประชาธิปไตย มันเป็นทางเดินไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเข้าไปสู่สังคมอุดมการณ์ก็คือทุกคนเป็นคนดีหมดเลย
ไม่ต้องมีเงินมีทองช่วยกันหมดเห็นแก่ส่วนรวมหมดเป็นสังคมยุคภาษีอ่านแล้วมั้งที่เขาว่าอย่างนั้นนะเป็นสังคมอุดมการณ์ซึ่งวันนี้นักศึกษารุ่นใหม่เขาก็ทำมาแล้วนะครับทีนี้ปัญหาก็คือที่มันดังขึ้นเพราะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำถูกไหมครับมันก็เลยไปพันกับท่านประยุทธ์ที่จะไป UN ก็เลยเกิดอาการหวาดผวาแต่ผมไม่คิดนะฮะมันเป็นเรื่องปกติก็เลยไม่ยอมทำแล้วจริงๆแล้วนี่พูดง่ายๆนะครับคุณที่ว่าจะเอาความผิดย้อนหลังนะครับคุณประวิตรบอกว่าไม่เคยคิดมีคนไปสัมภาษณ์นะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยังไม่ได้คิดเพราะว่าท่านประวิตรเนี่ยท่านก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะฮะไอ้ที่มันผ่านไปแล้วไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปทำอะไรเลยถูกไหมครับค่ะแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยคสช.เองก็กำลังร้อนรนนะเศรษฐกิจก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่าการโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งต่างๆก็ข้ามห้วยอะไรเยอะแยะถูกไหมใช่ไหมครับค่ะบรรยากาศไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นผมว่าท่านไม่หาเรื่องกับนักศึกษาเนี่ยดีแล้วให้เด็กเขาทำไปเถอะค่ะแล้วนักศึกษาที่มาทำเนี่ยเขาก็เคยทำมาครั้งหนึ่งก็ไม่เห็นเสียหายแล้วทุกคนมีคดีอยู่ด้วยนะเขาก็ทำเพราะว่าเขากล้าหาญแล้วก็ทำมาอีกก็ไม่ได้เสียหายอีกเพียงแต่ว่าผมอยากเสนอแน่ว่าเปิดช่องให้เขาแสดงออกมันดีแล้วนะครับแล้วก็แค่ไปกำกับอีกอันนึงที่มันเป็นภาพที่ทำให้คนได้เรียนรู้นะครับคนเหมือนขวัญฮะอนุสาวรีย์เนี่ยมันเป็นสิ่งมนุษย์ก่อสร้างขึ้นใช่ไหมฮะค่ะอยู่ๆก็มีรั้วจะตำรวจเอาไปกั้นไว้แล้วคนไปหาสัญลักษณ์ประชาธิปไตยก็คือประชาชนต้องมีอำนาจเป็นของประชาชนค่ะถูกไหมครับแล้วถูกกั้นน่ะภาพนี้มันกระจายไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปกั้นหรอกไอ้สถานที่สาธารณะสถานทั้งหลายนี่ใครจะไปก็ไปเถอะท่านก็ไปอำนวยความสะดวกอย่าให้รถมันชนกันอย่าให้เขาไปกีดขวางทางจราจรมากนักค่ะก็แค่นั้นเองอ่ะผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยต่อสู้โดยสันติวิธีนะครับเป็นสิทธิของพลเมืองที่จะแสดงออกสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ก็ยังให้รับรองการรับรองด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาทำไปเนี่ยไม่ต้องเอาผิดเขาหรอกครับถ้าเอาผิดเขาย้อนหลังนะครับกรรมมันจะตามสนองเกิดคณะที่อำนาจนิยมเนี่ยผ่านไป10ปีมีคนคิดย้อนหลังเป็นไงโอ้โหดูไม่จืดเลยใช่ไหมฮะค่ะนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นต้องคิดถึงบาปบาปบุญมีจริงนะฮะมันต้องตามสนองในอนาคตแน่ๆค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะคุณหมอเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อช่วงนี้ให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคิดรอบด้านค่ะเมื่อสักครู่นี้เรายังพูดคุยกันประเด็นที่กลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ออกมาเคลื่อนไหวกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะเป็นการรำลึกถึงครบรอบรัฐประหาร9ปี19กันยายน2549มาถึงวันนี้เนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมนะคะออกมาคิดดูว่าเอ๊ะกิจกรรมที่เด็กๆทำหรือว่าน้องๆนักศึกษาทำเนี่ยมันกระทบต่อเรื่องของความมั่นคงหรือว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอเชิดชัยบอกว่าทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คงไม่ได้มาดูเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคงไม่ได้มานั่งจ้องจับผิดเด็กแต่ว่ากระแสข่าวที่ออกมาอย่างกรณีของพันตำรวจเอกพิพัฒน์บุญเพชรค่ะซึ่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์เนี่ยก็ออกมาพูดคุยถึงกรณีนี้เพราะว่าในวันที่19กันยายนที่มีกิจกรรมเนี่ยค่ะทางตำรวจเนี่ยเขามีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น2สน.ด้วยกันก็คือสน.ชนะสงครามที่ดูแลพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมไปถึงสน.สำราญราษฎร์ที่ดูแลพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั่นเองดังนั้นเนี่ยทางผู้กำกับการเนี่ยก็เลยบอกว่าจะต้องมีการประสานกับทางสน.ชนะสงครามเพื่อที่ว่าจะตรวจสอบก่อนว่ากลุ่มดังกล่าวที่มีการชุมนุมกันนั้นเนี่ยได้มีการประสานบอกกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนหรือไม่ซึ่งหากพบว่าไม่ได้ประสานก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะถือว่ามีความผิดตามพรบ.การชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558ในส่วนว่าจะมีความผิดในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคสช.หรือไม่นั้นก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ทหารเป็น
็นผู้มาร้องต่อพนักงานสอบสวนก่อนอย่างไรก็ตามขณะนั้นเนี่ยทางตำรวจก็มีรายชื่อแกนนำแล้วก็ผู้ที่ขึ้นปราศัยในการชุมนุมดังกล่าวแล้วเบื้องต้น 10-11 คนกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการกระทำความผิดหรือไม่อันนี้ก็เป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลพื้นที่นะคะโอ้ฟังแบบนี้แล้วดิฉันก็เห็นใจน้องแต่ว่าทราบมาว่ากลุ่มประชาธิปไตยใหม่เนี่ยเขายืนยันกับสื่อมวลชนว่าก่อนที่เขาจะทำกิจกรรมนี้เนี่ยเขาส่งหนังสือขออนุญาตไปถึงคสช.แล้วไม่งั้นนายกรัฐมนตรีจะบอกมาได้ยังไงล่ะว่าให้ทำกิจกรรมภายใต้ขอบของรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคือผมว่าคณะเขาเรียกกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษานะฮะค่ะเขาเป็นเหมือนผู้จุดประกายให้ความคิดประชาชนเห็นไหมฮะเขามีแถลงการออกมาว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องเท่าเทียมกันตามภายใต้กฎหมายเดียวกันแล้วก็มีความยุติธรรมเห็นไหมครับแล้วก็อำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนเรามีสิทธิเสรีภาพถูกไหมครับค่ะแล้วก็เผด็จการซะอีกกลับมาทำใช้ความใช้อำนาจทำให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ข่มเหงกดขี่ก็เหมือนที่เราเห็นนั่นแหละไม่ต้องพูดย้ำนะครับแล้วก็เพื่อทำให้ดูแล้วตัวเองมีอำนาจแล้วก็หาประโยชน์ให้ตัวเองแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้เพราะฉะนั้นในพวกเขาเนี่ยอดทนไม่ได้ก็เรียกร้องให้ทุกคนออกมาช่วยกันประกาศอิสรภาพแล้วก็นำประเทศชาติเข้าไปสู่ประชาธิปไตยนะครับค่ะส่วนเขาประกาศว่าจะโค่นล้มได้หรือโค่นล้มไม่ได้เนี่ยผมไม่วิจารณ์นะครับเพราะว่าเรื่องสาออกมาก็ยังไม่มากนะครับแต่ถ้ามากก็คนล้มได้เหมือนกันนะทำไมอันนี้ไม่พูดดีกว่านะครับเอาเป็นว่าคนรุ่นใหม่นี่นะครับคนรุ่นใหม่นี่ไม่ใช่ว่าอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็รวมไปถึงทุกอาชีพทหารตำรวจเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเขาเบื่อไอ้บรรยากาศที่คนรุ่นเก่ามาแย่งชิงอำนาจทั้งที่อำนาจเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเป็นของประชาชนเมื่อประชาชนเขาตัดสินโดยผ่านการเลือกตั้งมาแล้วก็ว่าไปตามกติกาแล้วนี่ก็ต้องมีกติกาก็ต้องมีเงื่อนไขอะไรอีกเยอะแยะทำไม่ถูกใจก็ล้มทำไม่ถูกใจเขาเบื่อไงฮะผมเชื่อเลยว่า180%ของคนรุ่นใหม่เบื่อนี่มากๆเบื่อมากๆผมฟังนักศึกษาหรือเยาวชนพูดเนี่ยเขาไม่ค่อยแสดงออกแต่พอแสดงออกปั๊บเบื่อฮะอยากเห็นบ้านเมืองไปข้างหน้าเลิกได้ไหมให้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็บ้านเมืองจะได้พัฒนาดูแค่มือถือนะฮะลายกันไปหมดทุกอันหมดเลยนะฮะต่อให้เขามีความคิดเชียร์ใครยังไงก็ตามแต่ความคิดประชาธิปไตยมีทุกรุ่นผมเชื่อว่าในทหารรุ่นใหม่นะครับเขาก็เบื่อเขาเป็นอาชีพหนึ่งเขาก็ไม่อยากจะมาใช้ปืนใช้อะไรเหมือนสมัยโบราณนะครับเขาเปลี่ยนความคิดหมดแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจที่ทำหน้าที่เนี่ยเขาก็ทำตามหน้าที่แต่ไอ้ทำตามหน้าที่ผมก็ขำขำนะฮะทำตามหน้าที่จริงๆเนี่ยคนที่เขาแสดงออกโดยมีมูลเหตุทางการเมืองที่ความคิดที่แตกต่างแล้วแสดงออกเนี่ยมันต้องยอมรับเขานะครับจะมีคำสั่งคสช.หรือคำสั่งอะไรก็ตามกฎหมายอะไรต้องดูจากความเป็นจริงว่าเจตนารมณ์เขาเนี่ยเพื่อต้องการสร้างความวุ่นวายไหมถ้าไม่มีก็ไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าคนที่จะรับผิดเนี่ยต้องกระทำผิดแล้วก็ดูเจตนาด้วยถูกไหมครับถ้าไม่เจตนามันก็ไม่ใช่เขาจะแสดงออกทางการเมืองเขาต้องการอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณตำรวจก็คุณก็เล็กคอร์ดไว้เถอะไม่เป็นไรทหารไม่แจ้งความก็เรื่องมันเรียบร้อยไปมีหลายๆอย่างคดีทางการเมืองเนี่ยสุดท้ายก็มีการนิรโทษกรรมเห็นไหมครับหรือไม่ก็ไม่เอาความมันซะจะได้จบๆมันเป็นเรื่องเหมือนไร้สาระนะครับขนาดว่ามีการเสียชีวิตแล้วบางทีก็ต้องยอมนิรโทษกรรมให้กันดังนั้นเนี่ยตำรวจทั้งหลายก็ผมว่าท่านก็ทำตามหน้าที่เสร็จแล้วท่านก็ไม่ต้องพูดมากแล้วครับก็เลยคอร์ดไปเนี่ยนักศึกษาเขาก็จะได้ทำกิจกรรมเข้าไปเรื่อยๆเด็กรุ่นใหม่ยิ่งมีความคิดฉลาดเท่าไหร่ยิ่งอยู่ในแบบต่อสู้แบบสันติวิธีเห็นไหมไปขออนุญาตทำด้วยก็อนุญาตแล้วเนี่ยแต่บางคนเยอะมันก็เดินออกมาว่าเหม็นเป็นไรเลยก็นิดหน่อยถนนก็ไม่ได้ติดเดินบนฟุตบาทอีกแล้วก็อย่างน้อยก็ผ่อนคลายความตึงเครียดเพราะฉะนั้นน่ะคสช.อันนี้ก็คงจะต้องใจกว้างนะครับ
จริงๆแล้วกลุ่มประชาธิปไตยใหม่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆเท่านั้นเห็นบอกว่าตามเนื้อข่าวเนี่ยรวบรวมกันเกือบ200คนเลยทีเดียวมีพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจบางทีเกินวัยนักศึกษาไปแล้วแต่ก็มาร่วมขบวนการในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยคือมันอย่างเงี้ยในพูดความจริงนะค่ะผมไปเนี่ยผมไปเจอผู้สูงอายุ80เข้ามาทักทายแล้วเมื่อไรบ้านเมืองมันจะเป็นประชาธิปไตยค่ะนะครับผมรู้แล้วท่านเหล่านี้เนี่ยคงเคยไปชุมนุมเขายังบอกว่าเนี่ยแกแล้วไม่รู้จะทำไงไปเพิ่มปริมาณแค่นั้นเองเพราะเท่าที่ผมดูภาพนี่นะครับนักศึกษา 2-300 คนมาจากธรรมศาสตร์แต่ประชาชนที่รอรับอยู่เนี่ยอีกเท่าตัวรวมแล้วเป็นเกือบเป็นพันวันนั้นนะครับดูจากข่าวนะครับผมเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรฮะทุกอย่างก็เรียบร้อยดีก็แสดงก็ดีซะอีกว่าคสช.ก็จะได้แค่ว่ามันไม่รุนแรงแล้วตัวเองก็จะได้ภาพที่ดีขึ้นก็คือใจกว้างนะครับอย่างนั้นดีทั้งสองฝ่ายเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้ใช้พลังอันบริสุทธิ์ของเขาเนี่ยแสดงความคิดเห็นแล้วก็ลดบรรยากาศในความตึงเครียดทางการเมืองเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าดิฉันขอทิ้งท้ายประเด็นในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุผลที่หนึ่งในน้องนิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้ามาร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีน้องคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในครอบครัวทหารนะคะคุณหมอแล้วก็ในช่วงเวลาที่มีการสลายการชุมนุมปี53เนี่ยคุณพ่อของเขาก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วเขาก็เป็นห่วงพ่อแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำให้เขารู้ว่าการรัฐประหารเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยและที่หลายๆคนบอกว่าใช้การรัฐประหารเป็นวิธีการในการแก้ปัญหาให้กับประเทศไทยเนี่ยมันพิสูจน์ด้วยการเวลาแล้วว่ามันไม่จริงเพราะถ้ามันจริงเนี่ยมันจบลงตั้งแต่การรัฐประหารในปี2549แล้วคงไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในปี2557อันนี้คือเหตุผลที่น้องเขาซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่เขาคิดได้ขนาดนี้นี่ต้องยกย่องชมเชยจริงๆค่ะเพราะว่าปี49นะฮะก่อนปี49เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ของเอเชียเป็นเสือตัวที่5ใช่มั้ยฮะเนี่ยเขาก็เลยไม่อยากจะเจอมันก็ต่อเขาก็เลยต้องการรำลึกถึงว่าตอกย้ำว่าอย่าหลงคิดผิดเข้าไปใช้วิธีนี้อีกแล้วก็เป็นการเตือนพวกที่อำนาจนิยมทั้งหลายนะครับที่ต้องการความรวดเร็วมันก็ไม่รวดเร็วก็เหมือนที่ผมพูดอยู่แล้วสปท.ขณะท่านเทียนฉายเป็นอดีตอธิการจุฬามานั่งเป็นประธานสุดท้ายก็ทำการปฏิรูปอะไรก็ไม่ได้จะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งก็ทำไม่ได้มันต้องทำไปเรื่อยๆค่ะนะครับเสียผู้เสียคนไปหมดไปเสียผู้หลักผู้ใหญ่หมดเลยนะครับค่ะเรื่องของการเมืองนะคะก็มีการเปิดเวทีเสวนาเวทีสัมมนากันเยอะแยะมากมายอย่างเมื่อล่าสุดนะคะวันที่21 กันยายนที่ผ่านมานะคะที่อาคารรัฐสภาเนี่ยเขาก็มีการจัดเสวนาในหัวข้อเรื่องการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อความยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตยโดยงานเสวนาในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยสนช.หรือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมการเสวนานะคะก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองซึ่งทางคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าการปฏิรูปพรรคการเมืองและนักการเมืองเนี่ยต้องมีนโยบายที่ดีเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นพรรคที่รักษากติกาประชาธิปไตยได้โดยสนับสนุนให้มีประชาธิปไตยแบบธรรมาธิปไตยโดยข้อกล่าวหาของนักการเมืองอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการทุจริตการใช้อำนาจแล้วก็การใช้อำนาจแทรกแซงในทางที่ไม่ชอบประเด็นสำคัญเนี่ยบอกว่าการเข้ามาปฏิวัติเนี่ยไม่ใช่ทางออกอย่างแท้จริงแต่เป็นการสร้างกับดักไม่เช่นนั้นเนี่ยการเมืองที่มีประชาธิปไตยมาเป็นระยะเวลา83ปีกับการปฏิวัติ19ครั้งของประเทศเนี่ยจะดีกว่านี้จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557เนี่ยใช้เนี่ยต้องบัญญัติให้มีการเขียนเรื่องการปรองดองขึ้นมาและพอทำให้การเมืองอ่อนแอผ่านรัฐบาลผสมที่แทบจะผลักดันนโยบายไม่ได้โดยต้องทำให้การเมืองเข้มแข็งแล้วก็มีความต่อเนื่องต้องให้พรรคการเมืองเข้มแข็งแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเพื่อที่จะป้องกันภาคการเมืองใช้อำนาจไม่ชอบและผูกขาดอำนาจโดยการทุจริตนั้นมีทุกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวหรือว่าพรรคผสมนั่นเองอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คุณหญิงหน่อยนะคะหรือว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ได้พูดคุยในงานเสวนาดังกล่าวประเด็นในการพูดคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพรรคการเมืองที่อ่อนแอผ่านทางนักการเมืองที่ทุจริตรวมไปถึงเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารที่เป็นกับดักทางประชาธิปไตยประเด็นนี้คุณหมอมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะครับคือผมไปอ่านนะครับคนมีคนพูดอยู่ประมาณ3คนนะฮะค่ะคุณก้านรงค์แล้วคุณสุรินทร์ค่ะ
แล้วก็คุณหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะฮะค่ะไม่ใช่เกษตรและสหกรณ์นะครับขออภัยค่ะผมดูแล้วพวกนี้ดีแต่พูดทั้งหมดเลยค่ะพูดดีอย่างเงี้ยคุณก้านรงค์บอกว่านะคนเราเนี่ยที่มันแย่ในบ้านเมืองเราเนี่ยเพราะยึดติดระบบอุปถัมภ์มากกว่าคุณธรรมแล้วคนเนี่ยเราชอบไปยึดติดกับคนที่มีอำนาจกับคนที่มีเงินมากแล้วตอนนี้ตัวเองไปยึดกับใครอ้างความรากชาติเห็นไหมฮะค่ะคือผมฟังแล้วเนี่ยคือการกระทำเนี่ยมันสวนทางกับคำพูดคือถ้าเรารักอย่างกันจริงๆเราต้องปฏิเสธไม่ร่วมนะฮะเชิญมาเป็นสนช.ไม่เอาเชิญมาสปท.สปช.ไม่เอาป่านนี้ก็ยังมีแห่กันไปสมัครอยู่ซึ่งพวกนี้ก็คือพวกกลุ่มผลประโยชน์ทั้งสิ้นน่ะเพราะความต้องการความก้าวหน้าทางราชการบ้างความก้าวหน้าทางธุรกิจบ้างหรือเข้าไปหาผลประโยชน์บ้างอย่างน้อยก็เงินเดือนก็ไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นเลยครับใช่ไหมฮะคุณสุรินทร์เองก็มีประสบการณ์ยากๆผมไม่ได้ไปดูถูกอะไรท่านนะขอวิจารณ์นิดหนึ่งนะฮะท่านก็พูดเหมือนกันนี่แหละฮะใช่ไหมฮะค่ะก็ท่านก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์ผมดูแล้วเนี่ยมีคุณหญิงหน่อยนี่พูดตรงนะฮะท่านก็พูดตรงไปตรงมาก็คล้ายๆกันแล้วก็ถ้าคุณหญิงหน่อยยังพูดเพิ่มมือขึ้นอีกนะครับบอกว่าเนี่ยเป็นการไปตั้งสมมติฐานที่ผิดที่บอกว่านักการเมืองนี่โกงนักการเมืองเลวโกงเนี่ยเอาอะไรพิสูจน์ก็เหมือนอยู่ๆเนี่ยมีทูตอเมริกาส่งจดหมายไปถึงหนังสือพิมพ์ไปตอบโต้ว่าที่ผ่านมาเพราะว่ามีการคอร์รัปชันโดยนักการเมืองผมถามหน่อยอ่ะที่รู้ว่านักการเมืองโกงเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะมีระบบการตรวจสอบใช่ไหมค่ะถ้าไม่มีการตรวจสอบนี่รู้ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งมีข่าวโกงมากก็นั่นแหละยิ่งมีการตรวจสอบดีขึ้นเราก็จะได้นักการเมืองรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ว่าสาเหตุที่เขาคนโกงเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ไปตีทั้งระบบให้มันพังมันไม่ได้ถามหน่อยตอนนี้ยึดอำนาจมีใครไปกล้าตรวจสอบบ้างไม่มีไม่มีฮะไม่มีฮะเป็นไปไม่ได้นะครับเล่าที่ผ่านมานี่ระบบพรรคที่มาจากการเลือกตั้งสมัยนายกที่ชื่อดร.ทักษิณไม่มียศแล้วนะฮะค่ะซึ่งผมเห็นด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องมียศค่ะเพราะคนศรัทธานะเขารักที่ศรัทธาที่ผลงานนายกทักษิณดร.ทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับเขามีอินเด็กซ์ที่จะวัดความคอร์รัปชันเนี่ยปรากฏว่าน้อยที่สุดนะคือโปร่งใสมากที่สุดในรัฐบาลที่ผ่านมาต่ำสุดเลยนะครับค่ะเห็นไหมฮะคือดีหมดเลยคือกราฟเนี่ยมันต่ำคนก็นึกว่าต่ำนี้ไม่ดีที่ไหนได้มันเป็นเรื่องดีฮะเขาจะมีชื่อของมันนะครับเกี่ยวคอร์รัปชันเพอร์เซชั่นอินเด็กซ์เลยหรือยังไงเนี่ยนะเนี่ยก็แสดงว่าระบอบประชาธิปไตยมีการตรวจสอบมีธรรมาภิบาลเนี่ยพูดกันประจำนะฮะธรรมาภิบาลมาจากตะวันตกเท่านั้นแหละครับมันมีมาตั้งนานแล้วเป็นวิธีการที่ทำให้บ้านเมืองอยู่กันได้แล้วบ้านเมืองเจริญขึ้นก็มีการตรวจสอบสมัยท่านดร.ทักษิณนายกทักษิณเนี่ยต่ำคือโปร่งใสที่สุดค่ะก็คือว่าการทุจริตต่ำที่สุดถูกต้องครับค่ะนั่นแหละฮะแล้วรัฐบาลทหารเนี่ยไปถามสิสูงหรือไม่สูงรู้อยู่แก่ใจเพราะฉะนั้นการที่ทูตไปกล่าวหาเขาลอยๆอย่างนั้นน่ะโดยไม่มีหลักฐานยืนยันเนี่ยใช่ไม่ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะไม่ใช่ไม่ได้ผมขอวิจารณ์นี้นะฮะค่ะแล้วคนที่มาพูดเรื่องว่านักการเมืองโกงนี่คุณเหมือนขวัญทราบไหมฮะเวลาเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยประชาชนเขาเป็นการตรวจสอบค่ะคุณสุรินทร์ก็ยังพูดเรื่องนี้เนี่ยประชาชนเขาตรวจสอบแล้วควรจะทำต่อเนื่องด้วยตรวจสอบว่าพรรคการเมืองนี่มันไม่ดีคนนี้มันโกงก็ไม่เลือกนี่คืออำนาจประชาชนแล้วเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกตั้งคุณสุรินทร์ก็ยังพูดเหมือนกันนะแต่เราทำไมไม่ทำอ่ะทำไมไม่ยอมรับอำนาจอ่ะนี่แหละครับคุณยิ่งหน่อยซะอีกกับตั้งสมมติฐานว่าเนี่ยตั้งสมมติฐานว่าพรรคการเมืองเลวนักการเมืองโกงหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะเป็นเพราะว่าอยู่บนพื้นฐานไม่ศรัทธาไม่มีความเชื่อมั่นในประชาชนพูดง่ายๆก็คือดูถูกประชาชนเห็นไหมฮะ
คุณยิ่งหน่อยท่านก็ดีนะท่านก็พูดแบบผู้ใหญ่อะแบบนิ่มๆไปเรื่อยๆแต่ความจริงถ้ามาฟังแล้วแสบนะครับเนี่ยถ้าเราไม่เชื่ออย่างนี้ไม่เชื่ออำนาจประชาชนก็คือตอนที่เขาเลือกตั้งนั่นแหละเขาไม่เอาเพราะว่านักการเมืองต้องเอานโยบายที่เป็นประโยชน์ลงไปให้ประชาชนก่อนหน้านี้ก็สองคนเขาพูดอยู่เหมือนกันว่าเนี่ยต้องเป็นรัฐบาลโดยประชาชนเพื่อประชาชนเขาก็ทำให้ประชาชนคุณยิ่งหน่อยซะอีกกับพูดตรงนะครับบอกว่าการที่นโยบายต่างๆนี่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนนี่ไม่ควรถือว่าเป็นความผิดใช่ไหมฮะค่ะเขาเป็นตัวแทนประชาชนรับอำนาจมาเขาก็ทำให้โอเคมันอาจจะมีการใช้เงินใช้ทองบ้างมันก็เรื่องปกติเพราะเป็นภาษีประชาชนให้คืนเขาไปค่ะใช่ไหมฮะคือผมฟังแล้วนี่ต่างกันลิบเลยในความคิดเมื่อกี้ผมพูดค้างนิดนึงนะครับการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับประชาชนก็จะตัดสินเลยว่าเขาจะเลือกใครพรรคอะไรถ้าพรรคที่ไหนไม่ได้เรื่องดีแต่พูด นักการเมืองคนนั้นบอกว่าไม่โกงแต่โอ้โหเบื้องหลังตัวเองเอาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโดย จับไม่ได้เนี่ย เขาเลือกเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นเนี่ย เขาก็จะสั่งสอนไม่เลือกจะเห็นว่าเมื่อมีการเลือกตั้งทุกครั้งนี่ 30% เนี่ยส.ส.จะสอบตกได้นักการเมืองใหม่เข้าไปแล้วนักการเมืองรุ่นใหม่เข้าไปเนี่ยเขาก็เห็นแล้วล่ะทำแบบเดิมไม่ได้จะไปใช้เงินซื้อเสียงยากแล้วตอนนี้ที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วเห็นไหมฮะมีการวิจัยพรรคเพื่อไทยเนี่ยใช้เงินน้อยกว่าได้ส.ส.มากกว่าพรรคอีกพรรคหนึ่งเห็นไหมฮะต้องไม่ต้องมาเลยคนเขาก้าวข้ามไปแล้วเขาชอบที่นโยบายที่ทำให้ประชาธิปไตยกินได้แต่อย่าไปเรียกเป็นประชานิยมเลยนะครับนี่ประมาณนั้นนะฮะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจบที่ประเด็นตรงนี้นะคะยังมีประเด็นที่ค้าคุณผู้ชมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสปท.ที่บอกว่าโอ้โหมีคนสนใจเนี่ยลงสมัครเกือบ 20,000 แต่ว่าเอาแค่200คนเนี่ยคุณวิษณุเครืองามก็บอกว่าเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยรวมไปถึงประเด็นที่หลายๆคนสนใจนะคะที่ทางการของไทยออกมาขอร้องอย่าที่จะมีใครไปทำการชุมนุมคัดค้านต่อต้านเมื่อนายกรัฐมนตรีไปเยือนที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้หมดเวลาของคิดรอบด้านประจำวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมรวมไปถึงทุกข้อความที่ส่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นในรายการนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์ดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาพร้อมทีมงานขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ